อยากรู้ไหมครับว่าเราใส่สารสกัดรวมถึงเทคโนโลยีอะไรบ้างในแป้งและรองพื้นของเรานะครับเรามาดูผลิตภัณฑ์ตัวแรกนั่นก็คือรองพื้นของเราครับในส่วนของ H Monet All Day Perfect Skin Foundation SPF 30 PA 4บวกเลยทีเดียวนะครับผลิตภัณฑ์ครีมรองพื้นครับเป็นเนื้อสัมผัสบางเบากึ่งแมตต์ให้การปกปิดเรียบเนียนนะอย่างเป็นธรรมชาติติดทนนานนะครับป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆพร้อมปกป้องแสงรังสี UVA UVB รวมถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือแล้วก็หน้าจอคอมได้ด้วยนะนั่นเพื่อปกป้องผิวหมองคล้ำและจุดด่างดำจากแสงแดดด้วยและที่สำคัญเราปกป้องไม่พอครับเราบำรุงให้ด้วยนี่เพิ่มความกระจ่างใสให้กับใบหน้าและควบคุมความมันทำให้ผิวคุณเนียนสวยอย่างเป็นธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันต่อมานะฮะอยากจะบอกว่าตัวรองพื้นเนี่ยตัวรองพื้นของเราเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใส่ในรองพื้นของเราซึ่งตัวรองพื้นของเราครับเราได้ใส่เทคโนโลยีนะครับ Mattifying Cloth Polymer ของเราเนี่ยนะครับเป็นโครงสร้างทรงกลมขนาดเล็กละเอียดมากๆช่วยเติมเต็มริ้วรอยร่องต่างๆนะครับเมื่อผิวโดนกระแสงเนี่ยจะทำให้ความเขาเรียกว่าทำหน้าที่กระจายแสงแล้วกันนะครับกระจายแสงและปรับให้เรียบเนียนมากขึ้นจากเทคโนโลยีนี้นะครับดูดซับเหงื่อและความมันนะครับให้ผิวแมตต์นะครับแล้วก็เขาเรียกว่ายังให้ความโกลว์เบาๆอยู่นะครับไม่แห้งตึงนั่นเองนะครับดังนั้นผิวแมตต์แบบนี้นะครับเหมาะกับผิวเอเชียอย่างเรามากๆเลยอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปครับนั่นก็คือซิลิก้าไฮออยล์อับซอร์บชันนั่นเองซึ่งตัวนี้มันดีมากๆดียังไงทุกท่านครับมันจะมีรูคุณสูงมากๆสามารถช่วยดูดซับนะฮะความมันได้ถึง4เท่าเลยทีเดียวนะครับผมเป็นเพราะว่ามันมีรูคุณมากๆนะครับมันเลยทำให้เมื่อเราเจอความมันเนี่ยไอตัวรูคุณเนี่ยมันดูดซับความมันได้มากสูงสุดถึง4เท่านะครับเป็นตัวช่วยปรับนะครับทำให้สินค้าตัวรองพื้นของเราเนี่ยไม่เหนียวเนี่ยนะครับต่อมาตัวนี้เนี่ยอย่าบอกว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะฮะเป็นเกาหลีใต้อยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า color filter 3 layer ตัวรองพื้นนี้ที่เราใส่ฟิลเตอร์นี้เข้าไปเนี่ยเพราะจะทำให้สีของรองพื้นมันกลืนไปกับผิวเมื่อสีของรองพื้นมันกลืนไปกับผิวและผิวมันไม่ดรอปนะฮะตัวนี้แหละฮะนำเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นะครับประเทศเกาหลีเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับนั่นคือ color filter 3 layerนั่นเองและที่สำคัญคือตัวนี้นะฮะตัวรองพื้นของเราเนี่ยนอกจากจะปกป้องแล้วเรายังมีตัวบำรุงด้วยสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดจากประเทศเกาหลีนั่นเองซึ่งดอกไม้ทั้ง6ชนิดนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ผิวเราเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสจะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆนะฮะจากดอกไม้6ชนิดนั่นเองนะครับจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับทุกท่านครับผิวสวยสมบูรณ์แบบด้วย S Monet เนี่ยนะครับสีกลืนนะฮะจากฟิลเตอร์ของเทคโนโลยีจากเกาหลีนะครับซึ่งได้เห็นได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับของรองพื้นที่จะกลืนไปกับผิวได้เลยนะฮะและเทคโนโลยีต่างๆที่เราใส่ไปในรองพื้นนะครับเป็นอีก1นะฮะเป็นอีก1เทคโนโลยีนะครับที่ได้รับรางวัลจากประเทศจีนเป็นนวัตกรรมด้าน Personal Care and Cosmetic นะครับผมเค้าเรียกว่า Gamfo ตัวนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมที่เหมือนเราครอบฟิล์มบางๆครอบฟิล์มบางๆนะครับเป็นฟิล์มนะครับเคลือบผิวของเรานะฮะเพื่อปกป้องมลภาวะต่างๆอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่านะครับรองพื้นของเราจะช่วยปกป้องผิวนะครับจากมลภาวะทางอากาศนะครับตัวกัมโฟเนี่ยนะฮะจะช่วยปกป้องผิวไม่ว่าจะเจอฝุ่นละอองหรือว่ามลภาวะทางบรรยากาศเนี่ยก็จะสามารถช่วยปกป้องได้เพราะว่าตัวกัมโฟเนี่ยมันจะเป็นเคลือบผิวบางๆบนผิวหน้าของเรานั่นเองและที่สำคัญนอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้วแสง UVA UVB รวมถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมและหน้าจอมือถือเนี่ยนะครับเทคโนโลยีนี้แหละกัมโฟของเราเนี่ยจะช่วยได้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของแป้งพับผสมรองพื้นนะครับมีชื่อเต็มๆว่า H Monet All Day Perfect Skin Powder Foundation SPF 30 PA 4+ นะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แป้งผสมรองพื้นเนื้อเนียนละเอียดเน้นปกปิดด้วยเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสและไดมอนด์พาวเดอร์นะครับช่วยเบลอรูขุมขนนะครับริ้วรอยพร้อมกันน้ำและกันเหงื่อได้ด้วยนะครับผสมสารดูดซับความมันส่วนเกินบนใบหน้าพร้อมปกป้องผิวจากแสง UVA และ UVB ด้วย SPF 30 PA 4+ นะครับให้ผิวสว่างกระจ่างใสไม่หมองคล้ำตลอดทั้งวัน
ผิวหน้าโกลมีออร่านะครับสวยแบบไม่หนาบางเบาแต่ปกปิดรวมถึงเสริมพลังปกป้องผิวจากแสงแดดเพราะว่าแสงแดดในประเทศไทยเนี่ยแรงมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยปกป้องผิวนะครับกันดีกว่านะครับผิวสวยผ่องให้งานผิวเนียนปกปิดอัมพรางและเบลอผิวได้นะครับรวมถึงปกป้องแสงแดดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเรามาดูกันฮะสารสกัดตัวนี้เทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปนะครับเพชรนะครับเป็นอัญมณีที่ล้ำค่าและทรงคุณค่ามากๆก่อนที่เพชรจะมีคุณค่าจะต้องผ่านการเจรไนมาแล้วฮะเราจึงนำความคุ้มค่านะครับสิ่งที่มีคุณค่าตรงนี้ที่เรียกว่าเพชรนะมาบดเป็นผงครับจากนั้นมาใส่ในแป้งของเราผงเพชรเล็กๆนะฮะนำมาใส่แป้งเขาเรียกว่านวัตกรรมนี้เรียกว่าไดมอนด์พาวเดอร์ซึ่งแสงของเราปกติแล้วปกติทั่วไปเนี่ยจะมีแสงสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีครามสีแสดสีส้มครบทุกสีเลยฮะแต่แป้งตัวนี้เมื่อเราตบเข้าไปจะสะท้อนแสงสีน้ำเงินและสีเขียวออกมานะครับจึงทำให้หน้าของเรามีความกระจ่างใสมากขึ้นทำให้เรามีเขาเรียกผิวออร่านะครับผิวกระจ่างใสจากขั้นตอนนี้นะครับแสงจากเทคโนโลยีไดมอนด์พาวเดอร์เนี่ยนะครับจะสะท้อนแสงสีน้ำเงินและแสงสีเขียวมานั่นเองต่อมาฮะไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยนะครับสารกันแดดในกลุ่มของฟิสิกอลนะครับจะช่วยปกป้องรังสี UV ได้นะครับในรูปแบบของสะท้อนหรือหักเหนะฮะของรังสี UV ออกไปนั่นเองนะครับจะช่วยในเรื่องของการปกป้องและที่สำคัญทำให้แป้งสีไม่เปลี่ยนย้ำกันอีกรอบนะเมื่อทุกท่านทาแป้งของเราไปแล้วนะฮะจะทำให้สีแป้งไม่เปลี่ยนจึงทำให้แป้งสีไม่ดรอปนะครับหรือทำให้หน้าหมองคล้ำในระหว่างวันนั่นเองครับผมและที่สำคัญแป้งของเราจะช่วยบำรุงด้วยบำรุงได้อย่างไรครับนี่ฮะเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันตัวแรกฟูออรีนนะฮะตัวที่2คือโคเอนไซม์คิวเทนและตัวที่3คือแอสตาแซนตินนะครับซึ่งจะปกป้องผิวนะฮะจากความหมองคล้ำและความเสื่อมโทรมนะครับด้วยสารสกัดเหล่านี้นั่นเองและที่สำคัญยังไม่พอเราเติมวิตามินให้ด้วยวิตามินตัวแรกเขาเรียกว่าวิตามินอีนะครับช่วยลดอัตราการทำลายของแสงแดดหลังจากที่เราเจอแสงแดดมาทั้งวันนะฮะตัววิตามินอีเนี่ยนะฮะจะช่วยลดนะครับการทำลายของแสงแดดแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยชะลอความชราของผิวได้ด้วยลดริ้วรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลดความหยาบกร้านของผิวพรรณนั่นเองต่อมานะครับหนูในส่วนของวิตามินซีตัวนี้เราให้เขาเรียกว่าเป็นไฮนะฮะวิตามินซีนะครับคุณภาพดีมากๆนะครับปกป้องความเสื่อมสภาพของผิวเนื่องจากแสง UV ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินนะครับจึงทำให้จุดด่างดำต่างๆที่เกิดจากสิวเนี่ยที่เกิดจากรอยสิวนะครับดูจางลงนะครับฝ้าจางลงได้ด้วยนะครับตัววิตามินซีตัวนี้นะปกป้องผิวจากการทำร้ายโดยอนุมูลอิสระด้วยนะครับปกป้องการเกิดมะเร็งผิวหน้าได้ด้วยนะฮะและที่สำคัญเนี่ยกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนจึงทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นและกระชับมากขึ้นนั่นเองครับผมนี่คือสารสกัดและเทคโนโลยีที่เราใส่ไปในแป้งของเราซึ่งนะครับตัวแป้งและตัวรองพื้นของเรามีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะครับมีเบอร์01 02 และ03นะครับผมย้ำกันอีกรอบทั้งแป้งและรองพื้นของเรามีทั้งหมด3เฉดสีนั่นคือเบอร์01 02 และ03ครับผมเฉดสีแรกคือ01สำหรับผิวขาวนะครับผิว2สีนะครับผมก็ใช้เบอร์03นะครับและที่สำคัญคือสำหรับผิวขาวเหลืองเนี่ยก็คือใช้เบอร์02ดังนั้นเบอร์01 02และ03เหมาะกับทุกสภาพผิวและที่สำคัญคือหากใครอยากจะใช้แบบผสมสีก็ยังได้สำหรับรองพื้นนะรองพื้นก็สามารถเบอร์01ผสม02นะฮะหรือว่า02ผสมกับ03ได้ด้วยและที่สำคัญหากใครอยากได้ไปใช้เป็นเชดดิ้งนะฮะก็สามารถใช้เบอร์01เป็นไฮไลท์ได้ด้วยซึ่งทำให้หน้ามันคุ้งออกมานะฮะที่สำคัญทาแล้วหน้าไม่เทาด้วยเอาไปดูช่วงที่2กันเลยครับและสำหรับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมคอัพอาร์ติสต์ของเราแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ธารครับสวัสดีค่ะแพทนะคะทิติชยาใส่ส่องค่ะเมคอัพอาร์ติสต์ฟรีแลนซ์ค่ะครับผมและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีนางแบบของเรานะครับที่มาช่วยนะครับให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้นผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอมค่ะอวิกาทัมซาโรดค่ะมิสแฟนสมุทรปราการ2016ค่ะครับผมดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะได้มาเห็นนะครับว่าวิธีการแต่งหน้าทำให้ผิวสวยทำอย่างไรครับพี่แพทครับแพทเองเนี่ยก็จะมาแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ของเอสโมเน่ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมผิวด้วยเอสโมเน่เฮมซีดออยล์นะคะซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอสเซนต์น้ำตกนะฮะนะครับมีสารสกัดจากเมล็ดกัญชงนั่นเองจะช่วยในเรื่องของความเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรวมถึงจะ
ลดเลือนริ้วรอยให้กับผิวได้ด้วยนะครับผมพี่ท่านนะคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการลงเอสเซนที่ถูกต้องนะคะซึ่งเป็นน้ำตบเนี่ยวิธีการลงนะคะช่วงนี้นะคะเราอยากเก็บแก้มให้ขึ้นไปเวลาเราตบขึ้นนะคะตบขึ้นตบขึ้นโอเคนะคะจะได้กระชับหน้าช่วงนี้ไปนะคะค่ะและขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะตำด้วย S Monet Hemp Seed Oil Serum นะคะแน่นอนค่ะจุดไป5จุดนะคะนี่ค่ะหน้าผากจมูกหนกแก้ม2ฝั่งแล้วก็คางนะคะแล้วเราก็ทาลูบขึ้นไปแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการกระชับหน้านะคะดังนั้นการทาแบบนี้จะทำให้ผิวของเรากระชับมากขึ้นจากสารสกัดจากเฮมซีดออยล์ของเรานั่นเองพอรู้สึกน้องเอมหลังจากที่ทาเอสเซนต์ไปแล้วกับเซรั่มไปแล้วรู้สึกผิวเป็นยังไงรู้สึกต่างมากเลยนะก่อนทากับหลังทาพอหลังทาเนี่ยรู้สึกเลยว่าหน้าเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยเพราะปกติเนี่ยเป็นคนช่วงหน้ามันช่วงทีโซนแต่ตรงเนี้ยจะค่อนข้างแห้งพอทาเข้าไปรู้สึกเลยว่าหน้าชุ่มชื้นขึ้นค่ะขั้นตอนต่อมานะคะแล้วก็จะมาบำรุงด้วยครีมนะคะ S Monet Brightening Cream นะคะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือการบำรุงผิวหน้าด้วยครีมนั่นเองซึ่ง Brightening Cream ของเราเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของนะครับบำรุงผิวผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดทุกกลไกของการที่จะทำให้ผิวของเรานั้นหมองคล้ำนั่นเองนะครับแล้วก็มีสารสกัดจากไฮยาตั้ง8ชนิดนะครับผมขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรครับแน่นอนเลยพี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะประเทศไทยแดดร้อนมากใช่อุ้ยเดี๋ยวนี้แดดครีมกันแดดจากS Monet เนื้อครีมของเขาคือบางเบาซึมไวแต่ลองใช้มาก่อนนะนี่คือนี่สังเกตได้เลยไม่เปลี่ยนสีซึมเข้าผิวง่ายครีมกระแดดของเราเนี่ยนะครับปกป้องนะครับแสงแดด UVA และ UVB ถึง 98% ด้วยกันนะครับผมด้วย SPF 50บวก PA บวกบวกบวกนั่นเองนะครับผมเริ่มการเมคอัพแล้วนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะเป็นรองพื้นของ S Monet นะคะมีเบอร์01นะครับอันนี้เป็นเบอร์02 02 02ครับ03นะคะรองพื้นเขาทำมาเขาท่านจะครอบคลุมกับผิวคนไทยมากๆพี่เรียกว่าผลิตภัณฑ์เราออกสินค้ามาเนี่ยให้เหมาะกับผิวของคนเอเชียนั่นเองนะครับนางแบบของขออนุญาตเลือกเป็นเบอร์02แล้วกันนะคะถ้าอย่างนางแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นผิวแบบไหนครับผิวสีเป็นผิว2สีนะคะพี่แต่ค่อนข้างที่จะสว่างค่ะอ๋อต้องเลยต้องเป็น02ใช่อย่างนางแบบของเราใช้02แล้วถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะใช้เบอร์01และ03เนี่ยต้องเป็นผิวแบบไหนครับเบอร์01แน่นอนค่ะต้องเป็นผิวที่ค่อนข้างขาวนะคะนี่รองพื้นจะค่อนข้างขาวนะคะส่วน02เนี่ยค่ะจะเป็นผิวเบอร์กลางหน่อยผิวขาวเหลืองส่วนใครรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ผิวเข้มนิดนึงแต่อยากสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะก็ใช้สามารถใช้เป็นเบอร์03ได้ค่ะซึ่งไล่ระดับกันไปเลยและความพีคือยี่ห้อเนี่ยสามารถผสมสีกันได้เราสามารถที่จะเนี่ยค่ะแตะมาแล้วมาสวัสดคู่กันได้เลยดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบมาทุกสีผิวสามารถใช้ได้วิธีการก็เหมือนกันค่ะแต้มไปก่อนนะคะ5จุดครับและมีผลิตภัณฑ์หนึ่งของทาง S Monet Blender ของเขาเนี่ยจะมาพร้อมขาตั้งซึ่งวิธีการลงนะคะเราจะใช้ด้านแบนนะคะลงไปเลยค่ะตกไปแบบนี้เราใช้วิธีกดๆอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นการลดเลือนริ้วรอยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะพี่ทันครับผมสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะพี่ไบรท์ขึ้นไบรท์ขึ้นอย่างชัดเจนดูมีอะไรมากขึ้นเมื่อสักครู่นะคะฝั่งเนี้ยของน้องเนี่ยมีแอบมีรอยสิวอยู่นิดนึงแต่ทำไมเนี่ยสิวหายไปแล้วเพราะว่ารองพื้นของเรานะครับมีการปกปิดนะครับช่วยในเรื่องของการปกปิดด้วยบางเบานี่ครับนี่เจอสิวอีกนะให้กล้องซูมมาใกล้ๆได้เลยนะว่าของเราจะปกปิดได้ขนาดไหนนะครับผมตัวรองพื้นของเราเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือที่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของสารสกัดเรามีสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดนะครับนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะครับช่วยบำรุงด้วยนี่ลงรองพื้นทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วทุกคนอาจจะเห็นความแตกต่างก่อนหน้านี้ก่อนลงรองพื้นกับหลังลงเนี่ยมีความแตกต่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับพี่แพทครับเราเห็นนางแบบเริ่มมีความพัฒนามากขึ้นผิวจากตอนแรกมาหน้าสดใช้คำว่าหน้าสดเลยทีเดียวขั้นตอนต่อไปครับพี่แพทครับต้องทำอย่างไรให้ผิวหน้าของนางแบบของเราสวยมากขึ้นที่เมื่อกี้แอบแล้วค่ะแอบลงไปนิดนึงและกับบลัชออนครีมนะคะเราแทบลงไปที่หน้าแก้มนิดนึงนะคะสำหรับลูกเกาหลีให้ชมพูอมชมพูนิดนึง
และต่อไปนะคะเดี๋ยวแพทจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเอสโมเน่อีกแล้วนี่นะคะเป็นแป้งพับนะคะนี่นะคะนางแบบของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นเบอร์2นะคะซึ่งในตลาดของเราเนี่ยก็จะมีพับให้ด้วยขอดูพับหน่อยนะนี่ผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับขอสัมผัสพับได้ไหมว่าสัมผัสพับโอ้ยนุ่มมากๆเลยใช่เดี๋ยวแพทวันนี้ค่ะแพทขออนุญาตบอกเทคนิคเล็กๆนะคะสำหรับสาวที่กำลังจะใช้ผลิตภัณฑ์จากเอสโมเน่นะคะในการแต่งหน้าซึ่งแพทจะเลือกใช้เป็นแป้งเบอร์2เป็นเบอร์เดียวกับรองพื้นที่เราเลือกใช้ไปสักเมื่อสักครู่นะคะแต่งกรอบหน้านะคะแต่งรอบหน้าช่วงนี้ค่ะเป็นเทคนิคที่จะทำให้ผิวหน้าดูเด่นกระโดดออกมาค่ะเราใช้เบอร์เดียวกันนะคะในการลงกรอบหน้าและเราใช้เบอร์ที่สว่างขึ้นมานิดนึงค่ะก็คือเบอร์หนึ่งของเรานั่นเองนะคะในการที่จะทำให้หน้าตรงกลางเนี่ยสว่างมากขึ้นแป้งของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายไหมครับถ้าสำหรับผู้ชายนะคะผิวหน้าเข้มหน่อยเนี่ยค่ะเรามีเบอร์3ที่คอยซัพพอร์ตคนสาวผิวเข้ม หรือผู้ชายนะคะที่จะมีผิวที่อันเดอร์โทนเนี่ยเข้มกว่าผู้หญิงนี่ตอนต่อไปทำอย่างไรครับพี่แพทครับก็เดี๋ยวแพทนะคะจะเริ่มเมคอัพน้องเนี่ยให้เป็นสาวเกาหลีแล้วหลังจากที่เราลงแป้งไปสักพักตอนนี้แพทรู้สึกว่าหน้าเด้งมากขึ้นเริ่มเข้าผิวเริ่มเข้าผิวไม่พอพี่แพทจะบอกอย่างนี้ว่าแป้งของเราเนี่ยนะครับด้วยเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปจะทำให้นะครับสีแป้งไม่ดรอประหว่างวันด้วยเราได้สีนี้เดี๋ยวก็อยู่ละยาวๆแทบจะไม่ต้องพกไปเติมถูกต้องนะเนี่ยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีอย่างแน่นอนตอนนี้มั่นใจได้เลยครับว่าเมื่อทาแล้วผิวเราจะสวยมากขึ้นตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วหลังจากที่เราติดขนตาเนี่ยค่ะกาวสมานเข้าที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากริบระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมให้เข้าที่เข้าทางกันมากขึ้นโดยการใช้มาสคาร่านะคะให้ดำแบบมองต่ำไว้เล่านิ้วด้านนิดนึงนะคะแล้วมาคาร่าปัดรวมกันขึ้นไปแบบนี้นะคะเขาถึงมีประโยคที่ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดังนั้นวันนี้เรานะฮะอยากจะบอกว่าแต่งวันนี้ต้องเปลี่ยนเลยไก่งามเพราะขนคนงามเพราะเอสโมเน่เฮ้ยฟังแล้วชื่นใจจริงๆนะฮะเมคอัพอาร์ติสต์ของเรานะครับแนะนำเอสโมเน่ขนาดนี้แล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะทุกท่านนะน้องเอมครับหลังจากที่เราได้ลงผลิตภัณฑ์เอสโมเน่ของทางซักเซสมอลเนี่ยกับผิวของน้องเอมแล้วน้องเอมรู้สึกอย่างไรสิ่งแรกเลยที่รู้สึกได้หลังจากลงเอสเซนลงเซรั่มก็คือบางเบาไม่รู้สึกหนักหน้าเลยแล้วพอยิ่งลงรองพื้นแล้วก็แป้งเนี่ยปกติจะค่อนข้างหนักแต่เนี้ยรู้สึกได้เลยว่าหน้าเราแบบสบายครับยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบความหนักหน้าเหมือนเวลาเราไปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแบรนด์อื่นๆค่ะวิพี่ทันคะยังไงครับเซอร์ไพรส์มากอันนี้คือระหว่างเนี่ยเราที่คุยกันแป๊บนึงนะอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะยังไงสดสดครับยังไงครับลองเอาทิชชู่อะค่ะแตะหน้าน้องเนี่ยแตะแป้งไม่ติดทิชชู่แป้งไม่ติดทิชชู่ทางเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะพี่แพทนะทางบ้านเขาบอกอุ้ยแตะเบาไปหรือเปล่าพี่แป๊บนึงนะผมขออนุญาตจับนิดเลยฮะดูฮะแตะเขาเรียกว่าแตะนางแบบจนหน้าสั่นแล้วนะฮะทุกท่านเออชัดเจนเลยชัดเจนเลยฮะทั้งรองพื้นทั้งแป้งไม่หลุดออกมานะนะมั่นใจอย่างแน่นอนอันนี้คือสดๆเลยไม่มีการเตรียมอะไรกันเลยเริ่มเป็นสาวโคเรียมากขึ้นนะฮะผมสังเกตนิดนึงพี่แพทตั้งแต่พี่แพทลงแป้งไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เติมเลยนะใช่ติดทนนานอ่ะนะครับตอนนี้ก็ฟินิชครับนี่ฮะเป็นสาวเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นๆนี่คือเขาเรียกว่าแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์จากเอสโมเน่ของเรานั่นเองนะครับรวมตั้งแต่การวอร์มผิววอร์มผิวบำรุงผิวด้วยเอสเซนนะคะเซรั่มครีมนะฮะรวมถึงการปกป้องแสงแดดนะครับปกป้องมลภาวะต่างๆจากครีมกันแดดของเรานะครับจากนั้นเนี่ยลงรองพื้นที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจะช่วยนะครับให้ผิวแมตนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าสารสกัดจากดอกไม้6ชนิดจากประเทศเกาหลีด้วยนะครับและที่สำคัญคือสุดท้ายท้ายสุดแล้วคือการลงแป้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเป็นแป้งพับครับเป็นแป้งพับที่จะคุมมันนะครับกันน้ำกันเหงื่อ
แล้วก็เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีนะครับ Diamond Powder จะช่วยในเรื่องของทำให้เบลอรูขุมขนนะครับเขาเรียกว่าตัว Diamond เนี่ยจะสะท้อนแสงสีน้ำเงินและแสงสีเขียวทำให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็หน้าดูมีออร่ามากขึ้นดังนั้นเนี่ยตบทีเดียวสวยอย่างแน่นอนนะครับอยากมีนะครับผิวสมบูรณ์แบบด้วย Esmoney นั่นเองอยากให้พี่แพทนะฮะฝากถึงผลิตภัณฑ์ของ Esmoney หน่อยว่าเมื่อได้ลองใช้จริงแล้วรู้สึกอย่างไรก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเทปเนี่ยเป็นเทปแรกเลยที่แพทเพิ่งจะได้มาสัมผัสกับ Esmoney แล้วก็ได้ลองใช้ด้วยตัวแพทเองกับคุณลูกค้าหรือว่าตัวแบบซึ่งทำงานง่ายมากทำงานง่ายมากจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วยิ่งมารู้ราคาเนี่ยคือประหยัดมากตกใจช็อกไพรส์สุดๆเมื่อกี้ถามเมคอัพอาร์ติสต์ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาถามนางแบบของเราน้องเอมของเราเนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์นะครับลงบนผิวหน้าของน้องเอมไปแล้วเรียบร้อยรู้สึกอย่างไรบ้างอย่างที่บอกไปนะคะรู้สึกเบาสบายหน้ามากๆเลยค่ะจนเนี่ยแต่งเสร็จแล้วรองพื้นเอ่ยอะไรเอ่ยแป้งเอ่ยก็คือยังรู้สึกเบาหน้าอยู่เลยเหมือนแบบไม่ได้แต่งเลยนะคะนี่คือทั้งนางแบบแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์ของเราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าคอนเฟิร์มการันตีแบบนี้แล้วนะครับใครที่ยังลังเลอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอย่าลังเลนานเพราะความสวยเกิดขึ้นได้เพียงแค่เราลงมือซื้อถูกต้องไหมถ้าเราไม่ซื้อถูกต้องถ้าเราไม่ลงทุนถ้าเราไม่ลงทุนซื้อเนี่ยบอกเลยแล้วเราจะสวยขึ้นได้อย่างไรใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แพทแล้วก็น้องเอมากมากนะครับที่มาบอกเทคนิคนะฮะรวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์จาก Esmoney ของเราเนี่ยนะครับว่าทำอย่างไรให้คุ้มค่าแล้วก็ผิวสุขภาพดีได้อย่างไรกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ครับว่าในเพจของเราเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ไหนรวมถึงเพจของเราจะให้ความรู้ให้ความเขาเรียกว่าให้เทคนิคต่างๆในเพจด้วยดังนั้นเนี่ยติดตามเพจของเราไว้ครับเพื่อทำให้ทุกท่านได้มีความสวยมากขึ้นดูดีมากขึ้นจากสินค้าEsmoney ของเรานั่นเองครับแล้ววันนี้ครับผมทันวัฒนรชุมศรีสรรค์ครับผมที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ Esmoney เนี่ยนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกับผมในช่วงนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แป้งและรองพื้นซึ่งผมอยากจะบอกว่ากว่าที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มานะครับผมเราได้คิดค้นและพัฒนานะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้มีอย่างประสิทธิภาพรวมถึงผิวหน้าสมบูรณ์แบบด้วย Esmoney นั่นเองนะครับผมเราได้เชิญนักธุรกิจมาครับผมได้มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับเดี๋ยวจะให้ทั้ง2ท่านได้แนะนำตัวก่อนเลยแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเจอคือโดยปกติเนี่ยผู้หญิงจะสรรหาเรื่องความงามอยู่แล้วเนาะโฆษณาอะไรว่าดีเราก็จะต้องสรรหามาใช้เพราะเราอยากดีตามนั้นถูกไหมคะใช่ครับแต่ว่าเราเจอจุดเจ็บก็คือเราเลือกแล้วเราดูแล้วว่าดีเราสั่งมาใช้ปรากฏว่าเราแพ้แล้วในขณะที่แบบหน้าเราเนี่ยเป็นสิวฝ้าคือเรียกว่าไม่มีพื้นที่ว่างเลยพอเราเจอจุดเจ็บต้องบอกว่าทรมานมากสำหรับผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแล้วเราเจอหน้าแพ้แบบนี้น้ำตาตกในอ่ะเราเจอจุดเจ็บแล้วเราก็พยายามหาผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาให้เราจนมาเจอ Esmoney แล้วทำให้เราเนี่ยผิวดีขึ้นเราก็เลยเกิดความว้าวว่าเอ๊ะถ้าเรามีของดีแบบนี้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุดเราแบบนี้ยังมีคนอีกเยอะมากเลยที่เจอปัญหาแบบเราเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราเลือกใช้เกรดพรีเมียมอยู่แล้วถูกไหมคะเราเลือกใช้เกรดพรีเมียมน้องแว่นเคยใช้เนี่ยเคาน์เตอร์แบรนด์เกือบทุกยี่ห้อด้วยอายุอนามผ่านมาขนาดนี้เรียกว่าผ่านหลายแบรนด์กล้าบอกว่าเราใช้หลักหลายพันแล้วก็ทุกเกือบทุกแบรนด์บอกเลยว่า Esmoney เนี่ยราคานี้นะคะคุณสามารถจับต้องได้เรื่องคุณภาพนะคะรับรองว่าคุณจ่ายน้อยแต่ได้คุณภาพเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์แน่ๆครับผมแล้วน้องวิวครับหลังจากที่สัมผัสเนื้อสัมผัสของรองพื้นแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่น้องแว่นบอกว่าเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยอย่างกลุ่มวิวนะคะจะเป็นวัยรุ่นที่เขาค่อนข้างที่อยากเสียตังค์ทีเดียวและได้ของดีทีเดียวนะคะส่วนตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์และราคาถูกจับต้องได้ง่ายกว่ามากๆเลยค่ะอย่างวิวนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นคนนึงที่รักสวยรักงามนะคะก็คือ
ช้เอสโมนี่นะคะกลุ่มนี้แล้วคือเพื่อนๆหลายคนนะคะทักว่าเอ้ยทำไมผิวหน้าดีสุขภาพดีนะคะก็จะเป็นเรื่องครีมรองพื้นหรือแป้งพัฟนะคะคือใช้แล้วเห็นผลคือแนะนำเพื่อนๆไปเพื่อนๆก็สนใจ